สวัสดีครับผมชื่อก๊อฟกรพงศ์พัฒนานิพนธ์นะครับเป็นคุณพ่อลูก2และเป็น GM บริษัทผลิตเครื่องสำอางแบบ OEM ครับที่มาของ BMWiX คันนี้นะครับก็มาจากที่ผมมีลูกคนที่2นี่แหละครับเพราะว่าคันเก่าเนี่ยครับมันเริ่มแคบไปแล้วครับก็เลยอยากจะหาคันใหม่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบขับรถเองครับเลยอยากได้รถไฟฟ้า 100% นะครับที่มีความคล่องตัวด้วยก็จะมีใช้ไปที่ทำงานแล้วก็ไปรับลูกนะครับแต่ที่ใช้บ่อยๆเลยเนี่ยก็คือพาครอบครัวครับไปเที่ยวตามต่างจังหวัดในช่วงวันหยุด performance ของเขานะครับเหยียบปุ๊บแซงปั๊บสมรรถนะก็สุดยอดครับบางทีเราขับรถเพลินๆนะครับจนรถกินเลนพวงมาลัยเนี่ยก็จะช่วยดึงให้รถเราเนี่ยกลับมาในเลนของเราได้มีขับไปแถวโซนออฟฟิศนะครับแต่ปรากฏว่ามอไซค์อยู่เขาก็ถอยกลายเป็นรถเราเนี่ยก็เบรกให้จนแบบปลอดภัยหายห่วงนะครับผมก็มีซื้อเป็นวอลบ็อกซ์ครับทั้งในที่ทำงานแล้วก็ที่บ้านนะครับชาร์จได้ตลอดไม่ต้องกลัวเรื่องแบตเตอรี่หมดจริงตอนแรกก็ไปดูข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตเรื่องของดีไซน์เลยเขาเป็นยังไงครับแล้วพอมาเห็นคันจริงนะครับก็ยิ่งชอบมากกว่าเดิมครับเพราะว่าเขาก็จะมีกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับมีลุคที่ล้ำสมัยนะครับแล้วก็ยังมีลายไม้ที่อยู่ตรงคอนโซลกลางก็จะเพิ่มความหรูหราได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับฟังก์ชันเขาจะมีแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อ My BMW ถ้าเราจอดรถกลางแดดนะครับเขาก็จะช่วยเปิดแอร์ให้เราได้คาร์ซีทนะครับมีระบบแบบ ISOFIX คลิกเดียวก็คือติดตั้งได้เลยแล้วก็จะมีระบบชายล็อกกันไม่ให้ลูกเปิดประตูข้างหลังรถได้นะครับมันก็เลยทำให้ผมมีความมั่นใจในการขับรถยิ่งขึ้นหลังคาเขาก็เป็นแบบพาโนรามากลาสรูฟเด็กๆก็สนุกกันใหญ่ครับซึ่งก็จะมองสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกใช้รถไฟฟ้าตอนนี้บางทีก็แค่การที่ลูกหลับอยู่เบาะหลังแล้วเราสตาร์ทรถเปิดแอร์ทิ้งไว้โดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องไอเสียไม่ต้องกลัวเรื่องควันคืออาจดูไม่ถึงขั้นเปลี่ยนโลกใบใหญ่แต่ก็เป็นการดูแลโลกเล็กๆของครอบครัวเราให้ดีที่สุด